ขายล่วงหน้าขึ้นมากล่าวเปิดงานที่ TFEX Open House ครั้งที่1ประจำปี 2557 ขอเสียงปรบมือด้วยครับขอบคุณคุณเอกนะคะแล้วก็สวัสดีทุกท่านในที่นี้นะคะก็ต้องเรียนว่าวันนี้ท่านไปเลือกตั้งสว.หรือยังนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันเลือกตั้งนะคะก็อาจจะหลายคนก็อาจจะเรายังรออยู่หลายคนอาจจะไปเลือกตั้งตอนเช้าเพราะเข้าใจว่าถนนหนทางติดนิดหน่อยนะคะพระราม4ติดนิดนึงนะคะก็ต้องเรียนนะคะว่าจริงๆแล้วต้องเรียนว่า TFEX เองเนี่ยเราเกิดมาสักประมาณ8ปีแล้วนะคะสิ่งที่ดำเนินการอยู่และก็ยังคงดำเนินการต่อไปเนี่ยนะคะก็คือว่าทำอย่างไรผู้ที่เรียกว่าสนใจแล้วก็ต้องการที่จะเข้ามาเป็นลูกค้า TFEX เนี่ยถึงจะรู้นะคะว่าตัวเองทำอะไรอยู่นะคะตัวเองซื้ออะไรตัวเองขายอะไรแล้วเครื่องมือเหล่านี้เนี่ยมันเป็นประโยชน์อย่างไรต้องเรียนนะคะว่าถ้าย้อนกลับไปเอาแค่หลายท่านเรียนเชื่อว่าหลายท่านในที่นี้มีประสบการณ์ในตลาดหุ้นอาจจะมากกว่า10ปีอาจจะไม่ถึง5ปีหรืออาจจะไม่กี่ปีเท่านั้นเองท่านจะเห็นได้ว่าตลาดหุ้นของประเทศไทยหรือ SET เนี่ยนะคะมีความเปลี่ยนแปลงไปพอสมควรใช่ไหมคะความเคลื่อนไหวของราคาในเรื่องของ Index ขึ้นและลงเนี่ยเราจะเห็นว่า Index เนี่ยเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงนะคะเร็วขึ้นเดี๋ยวเรียกว่าผันผวนมากขึ้นนะคะแล้วก็เวลาขึ้นหรือเวลาลงก็ทีละหลายๆจุดนะคะไม่ใช่ทีละน้อยๆจุดบางครั้งบางคราวเรียกว่าเป็น2ดิจิตนะคะทีละหลาย10จุดกันเลยเพราะฉะนั้นในเรื่องของเครื่องมือที่จะไปใช้ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวเหล่านี้หรือความผันผวนเหล่านี้เนี่ยจึงเป็นอะไรที่ทวีความสำคัญขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นการทำความเข้าใจกับเรื่องของฟิวเจอร์สการทำความเข้าใจกับเรื่องของอินเด็กซ์มันเคลื่อนไหวอะไรอย่างไรจึงเป็นเรื่องที่เรียกว่าคงจะหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นในแง่ของตัวตลาด TFEX เองก็ต้องเรียนว่าเรามุ่งมั่นที่จะทำให้ลูกค้าของเราเนี่ยนะคะรับทราบทำความเข้าใจก่อนที่จะเข้าไปซื้อขายหรือว่าถ้าเกิดในเรื่องที่เห็นตัวอย่างที่เราเขียนไว้ Mini Set 50 Index Futures เนี่ยก็จะเป็นอะไรอีกตัวอย่างหนึ่งที่บอกว่าหลายๆท่านมักบอกว่าก่อนที่จะเข้ามาในตลาด TFEX ดูจะเป็นเรื่องที่ทั้งยากในด้านความรู้แล้วยังยากอีกในเรื่องของขนาดของสัญญาหรือจำนวนเงินที่จะต้องใช้ในการวางมาร์จิ้นต่างๆเนี่ยเป็นจำนวนเงินที่สูงพอสมควรเพราะฉะนั้นการขึ้นต้น Set 50 Index Futures เนี่ยในเรื่องของตัวมินิที่เรากำลังจะออกมาจึงเป็นอะไรที่น่าจะทำให้ผู้คนหลายๆท่านที่เรียกว่าเริ่มเรียนรู้แล้วจะเข้ามาในตลาด TFEX เนี่ยน่าจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นเพราะว่าเราทำขนาดเล็กลงนะคะเพื่อให้เกิดความสะดวกในการเข้ามานะคะอันนี้ก็เดี๋ยวรอรับฟังท่านวิทยากรทั้ง3ท่านซึ่งเรียนว่าท่านวิทยากรที่จะเข้ามานี้ได้ทำการบ้านมาอย่างเยอะมากเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นเซสชันที่น่าสนใจสำหรับทุกท่านก็ยินดีต้อนรับแล้วก็ขอให้ซักถามได้นะคะกับเซสชันต่อๆไปในวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านค่ะครับขอเสียงปรบมือให้กับพี่ตุ๊กเกษราด้วยนะครับและลำดับต่อไปนะครับผมขอเชิญคุณเกษรานะครับขึ้นร่วมถ่ายภาพนะครับเพื่อเป็นเกียรติกับทางด้าน TFEX Open House ครั้งที่1ด้วยนะครับแล้วก็ขอเรียนเชิญนะครับดร.วิสิทธิ์องค์พิพัฒนกุลกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ Trinity นะครับแล้วก็คุณอติกุลนะครับผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายตราสารอนุพันธ์บริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์กิมเองประเทศไทยนะครับผมที่ให้เกียรตินะครับมาเป็นวิทยากรร่วมนะครับบนเวทีแห่งนี้นะครับขอเสียงปรบมือให้กับทั้ง3ท่านด้วยนะครับวันนี้สัมมนาเรามีเยอะแยะมากมายนะครับผมตั้งแต่ภาคเช้าเราก็จะมาเจาะลึกนะครับถึงความน่าสนใจของ Mini Set 50 Futures นะครับแล้วก็ภาพของกลยุทธ์ในการลงทุนไตรมาสที่2ไตรมาสที่3นะครับว่าจะเป็นอย่างไรขอเสียงปรบมือให้กับวิทยากรทั้ง3ท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับผมนะฮะแล้วก็อย่างที่เรียนนะครับว่าภาคบ่ายความจริงเราก็จะมีสัมมนาอื่นๆอีกมากมายแล้วก็จะมีวิทยากรนะครับที่ถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนในตลาด TFEX นั้นเข้ามาร่วมพูดคุยกันด้วยนะครับขออนุญาตเก็บ ของสมนาคุณไว้ข้างล่างนะของค่อนข้างเยอะนะครับเอาเป็นว่านะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่เรานั้นเข้ามาพูดคุยกันนะครับถึงแม้ว่าจะมีบรรยากาศภายนอกเนี่ยที่ต้องลุ้นอยู่หลายเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นจากปัจจัยจากต่างประเทศเนี่ยก็ดีนะครับหรือว่าภายในประเทศเองอย่างที่เราทราบกันนะครับว่าตอนนี้สถานการณ์การเมืองเองก็ส่งผลอยู่เหมือนกันต่อทิศทางของการลงทุนแต่ว่ามุมมองของทั้ง3ท่านจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวในช่วงถัดไปเราจะมาพูดคุยกันด้วยนะครับตอนนี้ผมขออนุญาตเรียนถามก่อนว่าท่านไหนที่มีประสบการณ์ในการลงทุนในตลาด TFXเนี่ยประมาณต่ำกว่า1ปีมีไหมครับขอดูมือหน่อยที่เพิ่งเข้าตลาดอ๋อก็ใช้ได้เกือบครึ่งห้องนะฮะประมาณ 1-3 ปีมีไหมครับโอ้ประมาณ10กว่าท่านนะครับผมมากกว่า5ปีเลยมีไหมฮะมีข้างหลังที่มานี่คือมาเติมความรู้เฉยๆใช่ไหมฮะอ๋อครับผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งท่านนะครับที่ผมเห็นหลายงานแล้วเหมือนกันนะครับผมก็ถือว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่เราควรจะทำตามนะครับคือต่อให้เรามีการลงทุนมานานพอสมควรแล้วนะครับเราก็ยังคงต้องเก็บความรู้อยู่อย่างสม่ำเสมอท่านไหนที่ปีนี้ผ่านมา3เดือนแล้วยังกำไรอยู่บ้างมีไหมฮะเอาทำไมมือหายไปหมดเลย ขอดูอีกทีนะฮะ1 ไตรมาสผ่านไปอย่างรวดเร็ว3เดือนนี้ใครยังกำไรอยู่บ้างครับประมาณ4ท่านท่านไหนที่บอกว่าเสมอตัวได้บ้างเสียบ้างก็มี 3-4 ท่านนะครับผมท่านไหนที่บอกว่าโอ้โหลงทุนทีไรผิดทางทุกทีเลยมีไหมฮะอ๋อแล้วที่ไม่ยกนี่คืออะไรฮะ ยังต้องลุ้นอยู่ยังไม่กล้าใช่ไหมฮะอ๋อยังลองดูตลาดอยู่นะครับผมไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะเข้ามาพูดคุยนะครับกับทางด้านวิทยากรนะครับแล้วก็จะมาค้นหาโอกาสในการลงทุนและที่สำคัญอย่างที่ผมเกริ่นไปนะครับว่าเราอยากจะให้ทุกท่านนั้นประสบความสำเร็จในตลาดนี้อย่างยั่งยืนนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าวันนี้นะครับเรามีน้องใหม่ซึ่งกำลังจะกลายเป็นพระเอกนะครับของตลาด TFX นะครับตั้งแต่วันที่6พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปนะครับนั่นคือ Mini SET50 Futures นะครับเพราะฉะนั้นในช่วงแรกนะครับผมก็จะพูดคุยกับทางด้านของพี่ตุ๊กเกษรากันนะฮะกับทางด้านของพี่ตาด้วยนะครับเพื่อจะดูมุมมองว่าเวลาที่ลงสนามจริงนี่ Mini SET50 Futures นะครับจะมีผลหรือไม่อย่างไรนะครับแล้วเราควรที่จะต้องมีการปรับ mindset หรือเปล่าแล้วในช่วงท้ายนะครับผมเราก็จะเข้ามาพูดคุยกับทั้งพี่ตะนะครับแล้วก็คุณวิสิทธิ์ด้วยนะครับว่ามุมมองกลยุทธ์ในการลงทุนนะครับไตรมาสที่1เราเรียนรู้อะไรไปบ้างนะครับไตรมาสที่2ไตรมาสที่3จะเป็นอย่างไรนะครับผมขอเปิดประเด็นนะครับที่พี่ตุ๊กเกษราก่อนแล้วกันนะครับว่า Mini SET50 Futures คืออะไรครับผมแล้วก็ทำไมเราถึงจำเป็นต้องใช้เครื่องมือนี้ฮะค่ะก็คือนะคะคือในวันที่เราเขียนวันที่6พฤษภาคมเนี่ยนะคะอันนี้ต้องเรียนนะคะว่าถ้าใครติดตามข่าวสารของ TFX นะคะก็คือว่าแต่จริงๆแล้วถ้าเป็นท่านผู้ลงทุนนะคะไม่ได้เอฟเฟกต์อะไรนะคะเป็นเรื่องภายในของเราก็คือเราปรับไอ้เจ้าระบบซื้อขายของเราถ้าใครเคยได้ยินของตลาดหลักทรัพย์ปรับระบบไปสักปีก่อนปีที่แล้วใช่ไหมคะปีนี้ในวันที่6พฤษภาคมเนี่ยจริงๆแล้วเราเทสกันทุกอาทิตย์นะคะพนักงาน IT ของโบรกเกอร์กับของตลาดหลักทรัพย์เนี่ยนะคะก็เทสกันทุกอาทิตย์ก็คือเราเปลี่ยนไอ้ระบบแมทชิ่งนะคะของตัวตลาดเองเพราะฉะนั้นเราจะขึ้นวันที่6พฤษภาคมเพราะฉะนั้นเราก็จะทำพร้อมกันไปด้วยในเรื่องของการปรับตัว SET50 Index Future ของตัวตลาด TFX นะคะเรามีปรับ2เรื่องใหญ่ๆเรื่องแรกก็คือว่าในแง่ของ SET50 Index Future ณวันนี้เนี่ยตัว Index ของเรียกว่าตัว SET50 ที่อยู่ประมาณ900กว่าเนี่ยนะคะเราทำเรียกว่าเอา Index มาซื้อขายเนี่ยเราคูณ 1,000 จุดนะคะไอ้ 1,000 บาทนะคะเพราะฉะนั้น1สัญญาเนี่ยก็ประมาณเกือบล้านหนึ่ง900,000กว่าบาทสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือในวันที่6พฤษภาคมเนี่ยเราดำเนินการโดยการปรับว่าไม่คูณ 1,000 ละคูณ 200นะคะเสมือนว่าถ้าง่ายๆถ้าเกิดคนใครเคยลงทุนในหุ้นเสมือนว่าพาเดิม 1,000 บาทตอนนี้เปลี่ยนพาใหม่เป็น200บาทก็คือหาร5นะคะเพราะฉะนั้นวันที่6พฤษภาคมเนี่ยท่านจะเห็นว่าตอนเช้าขึ้นมาเนี่ยก็คือตัวถ้าต้องเรียนก่อนนะคะสำหรับหลายคนอาจจะกังวลว่าถ้าเกิดตัวเองซื้อในเรื่องของตัว Index Future ไว้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะคะอันนี้จะไม่ทำเหมือน Gold Future นะคะ Gold Future เนี่ยเราจะเห็นว่ามี2สัญญาคือสัญญาที่50บาททองคำนะคะกับสัญญาที่10บาททองคำเรียกว่ามีไซส์ใหญ่ไซส์เล็กแต่ตัว SET50 Index Future เนี่ยเราจะทำก็คือว่าคล้ายๆเป็นการสปลิตพาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่ณก่อนวันที่6พฤษภาคมนะคะเป็นวันอะไรเอ่ยเพราะว่าวันนั้นหยุด3วันนะคะเป็นวันที่5เป็นวันฉัตรมงคลใช่ไหมคะวันศุกร์ใช่ไหมคะ วันที่6พฤษภาคมเป็นวันอังคารนะคะวันศุกร์เข้าใจว่าเป็นวันที่2มั้งคะ2พฤษภา2 3 4 5นะคะ2พฤษภาคมสมมุติว่าท่านซื้อนะคะเซ็ต50 Index Future ไว้1สัญญาเพราะว่าเช้าวันที่6เนี่ยนะคะท่านจะมีอยู่ในรีพอร์ตของท่านคือ5สัญญา5สัญญาตัวเล็กนะคะ5สัญญาตัวเล็กใครช็อตไว้ก็เหมือนกันนะคะช็อต1สัญญาพอเช้าวันที่6ก็มี5สัญญาท่านก็ซื้อขายต่อไปได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นจึงเป็นการเรียนว่าเราจะทำอะไรให้เหลือเพียงสัญญาเดียวเหมือนท่านบอกว่าเหมือนสปิทพาเลยก็คือว่าเคยมีเท่าไหร่เหมือนกันออโตเมตเพราะฉะนั้นจะสมูทไม่มีอะไรที่ท่านจะต้องไปจะทำอะไรอย่างไรนะคะเหมือนเดิมทุกประการเพียงแต่ว่าแล้วเกิดอะไรขึ้นคะเกิดก็คือท่านวางไว้1สัญญาท่านเคยวางมาจิ้นไว้เท่าไหร่นะคะมาจิ้นก็ไม่เปลี่ยนนะคะเพราะมาจิ้นเคย1สัญญาเท่าไหร่ก็หาร5เพราะฉะนั้นทุกอย่างเหมือนเดิมนะคะก็เหมือนสปริตพาธรรมดาจริงๆเลยมี1 position ท่านก็เป็นกลายเป็น5 position ถ้าท่านมี10สัญญาท่านก็กลายเป็น50สัญญานะคะซื้อขายเหมือนกันราคาอยู่ในตลาดเหมือนกันใช้ตัวย่อเหมือนกันอายุสัญญาเคยมี6อายุทุกครั้งก็มี6อายุทุกครั้งก็คือเดือนพฤษภาท่านก็จะมีสิ้นสุดเดือนพฤษภาใช่ไหมคะเดือน5เดือน6ก็คือเดือนมิถุนาแล้วก็ไปเดือน7ก็คือเดือนกรกฎาคมหลังจากนั้นก็เป็นควอเตอร์ก็คือเดือน9เดือน12แล้วก็เดือน3ปีหน้าถูกไหมคะเพราะฉะนั้นทุกอย่างเหมือนเดิมนะคะก็เรียนไว้ให้ทราบสิ่งที่เกิดขึ้นเราทำอย่างนี้เพราะอะไรเพราะต้องเรียนนะคะว่าเราเห็นว่าในเรื่องของโกลเนี่ยพอเรามี2สัญญาเนี่ยสภาพคล่องมันแย่งกันไปแย่งกันมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยบอกว่าทำซะอันเดียวแล้วกันสภาพคล่องมันจะได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าเกิดแบ็กกลับไปเมื่อกี้เห็นคนน้อยนะคะที่เป็นลูกค้าตั้งแต่ต้นนะคะต้องเรียนนะคะว่าตอนเมื่อ8ปีที่แล้วที่เราทำตลาด TFEX แล้วเราเริ่มด้วยสัญญา Set 50เนี่ยในช่วงแรกๆเนี่ยมีช่วงหนึ่งที่เรียกว่า Index อยู่ที่ประมาณ300กว่านะคะ Set 50เพราะฉะนั้นก็มีแค่300,000กว่าบาทเองนะคะสมัยก่อนนะคะเราจะเห็นว่าสมัยก่อนวาง Margin อยู่ที่ประมาณสัก 30,000 กว่าบาทเท่านั้นเองไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ก็แสดงถึงว่าตลาดเราก็เติบโตมาเรื่อยๆจนกระทั่ง Index ของตัว Set 50เนี่ยมันขึ้นไปรู้สึกจะถึงระดับ 1,000 เมื่อปีที่แล้วแล้วก็ย่อลงมา900กว่าในปีนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นว่าจริงๆแล้วมันก็เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเหมือนเราเด็กเราโตขึ้นนะคะพอเด็กเราโตขึ้นเราก็เลยสปลิตพาให้น้อยลงหน่อยก็ต้องเรียนทุกท่านในที่นี้ก็คือว่าทุกอย่างจะสมูทเหมือนท่านไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเพียงแต่เหมือนสปิทพลาเหมือนหุ้นเท่านั้นเองนะคะค่าคอมมิชชั่นใช่ไหมคะเข้าใจว่าที่เช็คไปทางสมาคมนะคะเขาบอกหาร5ก็หาร5เหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นก็ทุกอย่างก็เหมือนสปิทพลาเหมือนเดิมจริงๆก็เรียนอย่างนั้นนะคะครับคือทุกอย่างจัดไปหารไปหาร5เลยนะครับผมไม่ต้องกังวลนะครับผมจริงๆแล้วเสน่ห์ของการลงทุนใน Mini Set 50 Futures นะครับก็คือ1คือขนาดมันเล็กลงซึ่งผมว่าจริงๆเหมาะอย่างมากสำหรับผู้เริ่มต้นใหม่เพราะว่าอย่างปัจจุบันเนี่ยเวลามันเจอแรงเหวี่ยงเนี่ยบางที5นาทีเนี่ยไปแล้วนะฮะประมาณ 4-5 จุดไม่ว่าจะเป็นขาขึ้นหรือขาลงซึ่ง1จุดเนี่ยมันคือ 1,000 บาทแต่ต่อไปถ้าหากว่าลงทุน Mini Set 50 Future คือ1จุดคือ200เพราะฉะนั้นอันนี้เปลี่ยนนะคะถ้าเกิดมันเคลื่อน1จุดก็คือกำไรหรือขาดทุนเท่ากับ200บาทนะคะอันนี้เปลี่ยนนะคะไม่เท่าเดิมนะคะเพราะว่ามันก็เหมือนก็พามันเปลี่ยนไปอันนี้ก็จะใช้200ตัวคูณแต่ถ้าอยากเล่นเท่าเดิมก็คือว่าก็ซื้อไป5สัญญาตัวนั้นก็จะเหมือนเดิมละนะครับผมสำหรับท่านไหนที่อาจจะยังไม่เคยชินนะครับผมซึ่งจริงแล้วเนี่ยตัว Mini Set 50 Futures จริงๆแนวคิดก็คล้ายๆกับต่างประเทศใช่ไหมครับที่จริงๆเรามีพัฒนาการต้องเรียนนะคะว่าในต่างประเทศเนี่ยท่านอาจจะเห็นว่าถ้าเป็นดาวโจนส์เนี่ยมันจะมีมินิดาวโจนส์ใช่ไหมคะเพราะว่าเขาจะเมนเทน2อันแล้วก็แต่ว่าดาวโจนส์เขา1คอนแทรคเนี่ยใหญ่มากหลายล้านบาทเลยนะคะแต่มินิก็เป็นล้านเหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าจะมีบางประเทศเหมือนกันซึ่งเข้าใจว่าที่ออสเตรเลียก็เคยว่าทำมินิเนี่ยแล้วก็ทำให้เหลือคอนแทรคเดียวนะคะก็มีเหมือนกันเพียงแต่ต้องเรียนนะคะว่าในอนาคตถ้าเกิดว่า Index เราเติบโตไปเรื่อยๆเป็นหลายพันนะคะจริงๆตัวมินิของเราเนี่ย อีกหน่อยมันก็ไม่มีนี้ค่ะมันก็กลับมาเหมือนเท่าเดิมเพราะถ้าอินเด็กซ์ขึ้นตัวเขาก็โตขึ้นอยู่ดีค่ะครับผมก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าผมเข้าใจว่าหลายท่านเนี่ยคงจะเคยชินกับเรื่องของการลงทุนที่เป็นขาขึ้นนะครับผมแต่ว่าเสน่ห์ของการลงทุนในตลาดฟิวเจอร์สหรือว่าตลาดทีเฟกซ์คือสามารถทำกำไรทั้งขาขึ้นแล้วก็ขาลงได้นะครับทีนี้ผมอยากจะถามพี่ตาช่วยเสริมแล้วกันนะครับจากประเด็นนี้คือผมพยายามจะจินตนาการว่าอย่างพอวันที่6พฤษภาคมนะฮะสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นโอเคในแง่ของคอนแทรคนะครับอย่างที่พี่ตุ๊เกษราเรียนไปว่าไม่น่ามันไม่ต่างอยู่ละคือลงทุนก็ลงทุนเหมือนเดิมนะครับผมเพียงแต่ว่าตัวเล็กลงนะครับแต่ว่าในแง่ของพฤติกรรมของนักลงทุนนะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงไปไหมนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งลงทุนที่กำลังจะเข้ามาในตลาดที่ตอนนี้เห็นโอกาสเพิ่มมากยิ่งขึ้นเพราะว่าสภาพคล่องน่าจะปรับตัวสูงขึ้นนะครับผมกับในแง่ของผู้เล่นรายเดิมที่เขาอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะอย่างเป็นผู้เล่นสถาบันหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยฮะมันจะทำให้ตลาดนั้นเปลี่ยนแปลงไปไหมฮะก็หลังจากที่เรามี Set 50 Future Mini เนี่ยนะครับคาดว่าสภาพคล่องโดยรวมเนี่ยน่าจะดีขึ้นนะครับสมมติว่าวอลุ่มเฉลี่ยของตัวเก่าเนี่ยอยู่ที่ 18,000 สัญญาต่อวันนะครับพอมีตัวใหม่เป็นตัวมินิเนี่ยวอลุ่มก็น่าจะคูณ5เท่าคือเอา 18,000 คูณ5ก็น่าจะตกประมาณมากกว่า 90,000 สัญญาต่อวันนะครับสภาพคล่องเนี่ยน่าจะดีขึ้นเพราะว่าคนที่เห็นว่าถ้ายังไม่มีเทรนด์เนี่ยคือตลาดแกว่งแบบไซด์เวย์เนี่ยเขาอาจจะใช้ตัวมินิเนี่ยคือเข้าไปทีละน้อยก่อนนะครับแล้วพอมั่นใจเนี่ยก็ค่อยเติมเพิ่มนะครับเพราะว่าถ้าเป็นไซส์ตัวเก่าตัวคูณ 1,000 เนี่ยถ้าตลาดแกว่งไซด์เวย์เนี่ยผู้ลงทุนบางคนอาจจะรอดูก่อนรอให้มีเทรนด์แล้วค่อยเข้านะครับแต่ถ้ามีตัวมินิเนี่ยถ้ามีตัวมินิสามารถที่จะเข้าไปก่อนบางส่วนแล้วค่อยเติมเมื่อถูกทิศนะครับในแง่ของกลยุทธ์เนี่ยตัวมินิก็จะมาเสริมว่าถ้าเราถูกทิศเนี่ยเราเติมเพิ่มได้เพิ่มแตกเป็นย่อยๆได้ค่อนข้างง่ายนะครับตาม exposure ก็คือตามขนาดสัญญาที่เราอยากจะมีอยู่ในพอร์ตนะครับทีนี้ถ้าเรามาดูขอดูสไลด์นิดนึงได้ไหมครับสไลด์นะฮะครับวิทยากรทั้ง3ท่านเนี่ยทำการบ้านมาอย่างหนักจริงนะฮะแล้วก็มีสไลด์เนี่ยผมว่าไม่ต่ำกว่า200หน้าหรือเปล่าฮะ ไม่ถึงนะไม่ถึง ครับเรามาดูขนาดสัญญาเปรียบเทียบเพื่อเห็นภาพชัดขึ้นนะครับขนาดสัญญาตัวเดิมตัวปัจจุบันเนี่ยนะครับคือคูณ 1,000 บาทต่อจุดนะครับถ้าเทียบไซส์ก็คือตัวใหญ่นะฮะสมมุติดัชนี Set 50อยู่ที่900จุดแต่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาอยู่ประมาณ930นะฮะสมมุติว่า900เอาง่ายๆนะฮะขนาดสัญญาของ Set 50 Future ตัวปัจจุบันตัวเดิมเนี่ยก็เอา900จุดดัชนีนะครับคูณ 1,000 บาทต่อจุด Contract Size ก็อยู่ที่ 900,000 นะครับพอ6พฤษภาคมปุ๊บตัวคูณใหม่จะคูณด้วย200บาทต่อจุดนะครับก็ขนาดก็จะจิ๋วลง5เท่านะครับซึ่งทั้งนี้ตัว Marginก็จะลดลง5เท่าด้วยค่าคอมมิชชั่นก็ลดลง5เท่าด้วยนะครับขนาดของสัญญาก็จะตกประมาณเอา900จุดของดัชนีนะครับคูณตัวคูณใหม่200บาทต่อจุดก็ตกประมาณ 180,000 นะครับตีว่า 200,000 บาทเอาง่ายๆไซส์ก็จะเล็กก็จะมีประโยชน์ในแง่ของการที่ทำกลยุทธ์ว่าเข้าไปก่อนทีละ1หรือ2สัญญาเสร็จแล้วถ้าถูกทิศก็เติมเพิ่มอย่างนี้มีประโยชน์มากเลยนะครับเพราะบางช่วงที่มีการแกว่งแบบไซด์เวย์เนี่ยการที่เล่นไซด์ตัว 1,000 บาทต่อจุดเนี่ยบางทีเราอาจจะยังไม่มั่นใจมากนักนะครับทีนี้อะไรคือประโยชน์ของตัวมินิ Set 50 Future นะครับข้อแรกก็คือขนาดเล็กว่องไวฮะตัวจิ๋วนะครับจะบินเร็วอะฮะครับขอให้บินให้ถูกทางที่เราถือนะฮะใช่ครับก็คือจะมีการแกว่งที่ค่อนข้างดีแล้วก็เล็กว่องไวคนเทรดเนี่ยจะมีการคือบางคนเวลาเล่นหุ้นหรือเล่นอะไรเนี่ยชอบเห็นกระพริบหน้าจอบ่อยๆไงพอกระพริบเยอะๆมันเล้าใจแมทชิ่งก็จะเร็วถูกไหมครับเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยตัวมินิวอลุ่มน่าจะเกิน 90,000 สัญญาต่อวันมันจะเร็วมากแล้วก็พริบมันดูน่าตื่นเต้นนะครับนะฮะแล้วข้อดีข้อถัดมานะครับก็คืออันนี้คืออะไรครับอันนี้คือคลองใช่ไหมครับสภาพคลองดีสภาพคล่องอ๋อตกไม่เองนะครับเอเน่เป็นสภาพคล่องดีนะครับสภาพคล่องจะดีขึ้นโดยรวมนะครับเสร็จปุ๊บตัวจำนวนสัญญาณในแต่ละช่องจะเพิ่มขึ้นมากกว่า5เท่าอย่างเนี้ยคือตัวเก่าคือ S50 M14 นะฮะเห็นไหมฮะมีบิดอยู่ที่910จุดเนี่ย6สัญญาพอเป็นมินิบิดก็อาจจะไม่ใช่6สัญญาแล้วอาจจะเป็นคูณ5เท่าก็คือ30สัญญาส่วนด้านออฟเฟอร์ตอนนี้เห็นที่910.5เนี่ยมีอยู่แค่1เอง ถ้าเป็นตัวใหม่ก็น่าจะคูณ5กันเป็น5สัญญาอันนี้คืออย่างน้อยถูกไหมครับเพราะว่าน่าจะอย่างน้อยใช่คือเป็นนักลงทุนที่ลงทุนอยู่ในสนามจริงณตอนนี้ใช่ฮะใช่ใช่แต่ว่าจะจูงใจมากพอที่จะทำให้นักลงทุนรายใหม่เข้ามาในสนามเพิ่มมากยิ่งขึ้นไหมฮะมีโอกาสครับเพราะว่าตอนนี้ผู้ลงทุนรายที่เล็กหน่อยเนี่ยนะครับต้องการเทรดดิ้งเป็นรอบเนี่ยเขาก็บอกว่าหลักประกันที่วางมันเยอะครับ60,000 กว่าบาทนะครับคือแต่ก่อนเนี่ยเขาใช้หลักประกันตอนที่เปิดตลาดใหม่ๆเนี่ยหลักประกันตกแค่ 50,000 กว่าบาทแล้วบางจุดเคยลงไป 30,000 กว่าด้วยใช่นะครับแต่เนื่องจากฐานของดัชนีเราขึ้นมาสูงไงดังนั้นการที่เรามีตัวมินิขึ้นมาใหม่เนี่ยหลักประกันก็จะลดลง5เท่าถ้าใช้ตัวเลขปัจจุบันเนี่ยหลักประกันของตัวมินิตัวใหม่เนี่ยน่าจะตกประมาณ 13,000 ถึง 14,000 บาทต่อสัญญาเท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ของทั้งคนผู้เล่นเก่าแล้วก็ผู้เล่นใหม่นะครับแล้วก็วันที่6 พฤษภาคมนะครับถ้าท่านมีตัวเดิมอยู่นะฮะไม่ว่าจะมีฐานะลองหรือช็อตในพอร์ตไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ไหนเนี่ยนะครับนะฮะคือท่านมีตัวเดิมอยู่นะครับพอ6 พฤษภาคมปุ๊บก็จะมีตัวใหม่แตกเป็น5ตัวให้เลยครับนะครับเนี่ยจะเห็นว่าแตกเป็น5สัญญาให้เลยถ้าท่านมีของเก่าอยู่1นะครับชื่อสัญลักษณ์ไม่เปลี่ยนนะครับสภาพห้องเนี่ยน่าจะดีตัวที่สิ้นไตรมาสก็คือ S50M14 ตัวที่สิ้นอายุเดือนมิถุนายนน่าจะมีวอลุ่มดีสุด OI Open Interest สูงสุดนะครับก็แตกเป็น5สัญญาให้ท่านนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นวันที่6 พฤษภาคมเพราะฉะนั้นไม่ต้องตกใจนะฮะคือบางท่านบอกว่าซื้อไป1สัญญาเองพอวันที่6ปุ๊บอ้าวทำไมมี5แล้วแต่จริงๆมันเป็นการนำตัวมินิ S&P 50 Futures นะครับเป็นลักษณะการ split pie อย่างที่พี่ตุ๊ได้เรียนไปนะครับทีนี้ผมขออนุญาตกลับมาที่พี่ตุ๊หน่อยคือถ้าผมเป็นนักลงทุนสถาบันซึ่งปกติเทรดเป็นไซส์น่าจะใหญ่พอสมควรนะครับพอเห็นไอ้ตัวการสปลิตลักษณะนี้คือเราได้ถามฟีดแบ็กเขาไหมครับว่าเขามีความคิดเห็นอะไรยังไงฮะก็ต้องเรียนนะคะว่า TFEC ทำอะไรทุกครั้งเนี่ยเราก็จะต้องไปสอบถามเรียกว่าผู้ร่วมตลาดอาจจะหลายท่านในที่นี้ไม่ได้ถูกสอบถามก็เพราะว่าเราก็ต้องสอบถามทางโบรกเกอร์ให้ลองไปคุยกับผู้ลงทุนดูนะคะว่าเป็นอย่างไรตอนนี้อย่างที่คุณอีกถามก็คือว่าต่างประเทศเขาจะว่ายังไงใช่ไหมคะเพราะว่าต่างประเทศก็ตอนนี้ถ้าซื้อตัว S&P Index Future อยู่ที่ประมาณสัก10 กว่า% นะคะในแง่ของวอลลุ่มนะคะก็ต้องบอกนะคะว่าต่างประเทศเนี่ยเขาก็คิดอยู่อย่างเดียวเหมือนกับที่ทางคุณพี่ถามก็คือว่าเพราะว่าต้องเรียนนะคะหลายๆประเทศที่เขามีมินิกับไม่มินินะคะเวลามินิเนี่ยมันจะแพงกว่าหมายถึงค่าทำงานค่าอะไรจะแพงกว่านิดนึงคือมันจะสูงกว่าหน่อยนึงเพราะฉะนั้นเราก็บอกว่าเราพยายามคอนวินส์ไม่ว่าจะเป็นทางโบรกเกอร์หรือทางตัวเราเองเนี่ยเราก็จะใช้หาร5เท่ากันนะคะไม่ต่างกันนะคะก็ต้องเรียนนะคะว่าเพราะฉะนั้นต้นทุนการซื้อขายเนี่ยเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นสามารถที่จะบอกว่าจะสั่งซื้อได้เพิ่มขึ้นเคยซื้อ10สัญญาก็ซื้อเป็น50สัญญาไปนะคะแล้วก็ถ้าเกิดในผู้ลงทุนสถาบันเองในเรื่องของค่าคอมมิชชั่นอะไรต่างๆเนี่ยเข้าใจว่าเขาก็ต่อรองกับตัวสมาชิกได้อยู่แล้วครับแต่เรื่องของการทำบล็อกเทรดอะไรก็ยังเหมือนเดิมทำบล็อกเทรดนี่ก็เป็นอะไรที่ต้องบอกว่าบล็อกเทรดก็คือว่าเวลาเขาซื้อขายอันนี้เรียนก่อนนะคะผู้ลงทุนอาจจะกังวลว่าเขามาเป็นผู้ซื้อผู้ขายรายใหญ่เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นต้องเรียนว่าวัตถุประสงค์ของการที่ตลาดบอกว่ามีบล็อกเทรดหรือว่าอาจจะเรียกพุททรูอะไรต่างๆเนี่ยผู้ซื้อขายรายใหญ่เนี่ยนะคะอันแรกก็คือเราไม่ต้องการให้คนที่อยากจะซื้อขายรายใหญ่เนี่ยเขามาทำให้ตลาดมันเสียไม่ต้องยุ่งคือถ้าเกิดว่าคนไหนอยากจะซื้อขายรายใหญ่ๆเนี่ยเวลามาทุ่มซื้อในตลาดธรรมดาก็คือตลาดออโต้แมทชิ่งเนี่ยมันอาจจะทำให้ราคามันเบี้ยวอยากซื้อมากราคาก็อาจจะสูงขึ้นอยากขายมากราคาก็อาจจะต่ำลงเราจึงบอกว่าเปิดโอกาสว่าถ้าเกิดเขาไปหาคนซื้อคนขายได้ก็ตกลงกันไปแล้วก็ทำราคาข้างนอกตลาดไปราคาอันนั้นก็ต้องไม่เกินกรอบที่เราวางนะคะแต่ราคานั้นเนี่ยไม่มาบวกนะคะไม่มาทำบวกที่เราเห็นราคาสูงสุดไฮโลอะไรต่างๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นราคาข้างนอกไปเพราะฉะนั้น AOM ของเราเนี่ยก็คือราคาที่ออโต้แมทชิ่งเป็นราคาเฉพาะในออโต้แมทชิ่งเพราะฉะนั้นการทำอย่างนั้นเนี่ยก็ในเรื่องของตัวเรียกว่าพุททรูเนี่ยเราก็ตั้งแต่100หลอดขึ้นไปก็สามารถพุททรูได้ก็จะเป็นขนาดประมาณเดิมเท่านั้นเองครับผมคือค่ะ อ๋อค่ะค่ะคือค่ะค่ะอ๋อค่ะค่ะคือเรียนนะคะว่าเผอิญในช่วงเมื่อวันศุกร์นี้จะเป็นวันสุดท้ายของสัญญานะคะเดือนมาร์ชในเดือนมีนาคมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีที่เห็นว่าจะมีปริมาณการขายเซลล์ที่ทีละ50อะไรอย่างเงี้ยนะคะดิฉันเชื่อว่ามันเป็นการเขาเรียกว่า roll over ก็คือเขาปิดสัญญาเดิมนะคะปิดสัญญาเดิมแล้วก็ทำสัญญาใหม่นะคะอันนี้ต้องเรียนนะครับไม่ได้ไปดูทีละสัญญานะคะแต่ณวันนี้ถ้าเกิดสมมติฐานที่เห็นก็คือเนื่องจากว่าเราจะเห็นว่าเมื่อวันพฤหัสเนี่ยจะมีปริมาณการซื้อขายเซ็ต50เยอะพอสมควรแล้วก็วิธีการหลักการในช่วงยิ่งโดยเฉพาะรายไตรมาสนะคะรายไตรมาสเนี่ยก็จะมีคนที่เรียกว่าเคยซื้อไว้เขาก็อาจจะโรออกไปเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขาจะซื้อใหม่เนี่ยเขาก็จะมีการซื้อใหม่บวกด้วยเขาปิดสัญญาเดิมแต่ว่าในการซื้อกับในการขายเนี่ยในการปิดสัญญาเดิมหรือการซื้อสัญญาใหม่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ทำในเวลาเดียวกันว่าเขาอาจจะซื้อไปก่อนหรือมาซื้อทีหลังแล้วก็มาปิดได้แต่ว่าโดยส่วนใหญ่ในสัปดาห์สุดท้ายของการหมดอายุก็คือการเรียกว่า roll over นะคะเพราะฉะนั้นอาจจะเห็นในเรื่องของปริมาณซื้อขายขนาดใหญ่ได้เพราะว่าต้องเรียนว่าที่เรียกว่า50สัญญาเนี่ยเป็นปริมาณที่ถ้าเกิดซื้อขายใน auto matching เนี่ยเราอนุญาตให้ณวันนี้เนี่ยอนุญาตให้ไม่เกิน100สัญญาคือหมายถึงว่าไม้เดียวนะคะเพราะว่าอันนี้ก็เพื่อที่บอกว่าบางครั้งบางคราวอันนี้ก็ไปหมายถึงว่าแม้กระทั่งเป็นผู้ลงทุนรายย่อยถ้าเกิดกดผิดกดอะไรเนี่ยเราก็จะ1ครั้งเนี่ยไม่เกิน100สัญญานะคะอันใหม่เราจะเปลี่ยนเป็น500สัญญานะคะเรียนว่าเพราะฉะนั้นอันนั้นเป็นเรื่องของแต่ว่าถ้าเกิดว่าแล้วก็คำถามเกี่ยวกับว่า6สัญญาใช่ไหมคะก็เรียนนะคะว่าอันนี้เดี๋ยวเราจะขออนุญาตคุยกับทางโบรกเกอร์แล้วให้เขาให้ประกาศอย่างชัดเจนในเรื่องของค่าคอมมิชชั่นสำหรับตัวมินิเซ็ต50 Index Futures แต่ในเรื่องที่บอกว่าราคาค่อนข้างที่จะสูงเนี่ยนะคะก็เรียนว่ามีการหารือกันหลายครั้งยังไงก็จะขออนุญาตถ้าหารือได้อย่างไรแล้วก็จะได้นำมาเปิดเผยให้กับทุกท่านทราบนะคะครับผมขอบคุณมากสำหรับคำถามค่ะหมายถึงว่า execute ใช่ไหมคะ execute ไปเลยใช่ไหมคะ50ครับค่ะครับพอดีผมสังเกตเห็นในช่วงตลาดของอาทิตย์ที่ผ่านมามันก็มี Big Lot เหมือนกันที่เขาทำทั้งซีรีส์ H14 แล้วก็ M14 ฮะพอ Big Lot ปุ๊บเราจะเห็นว่ามันมีออเดอร์ไหล50แต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้ไปกวาดราคาบนเมนบอร์ดนะครับเป็น Big Lot นะครับในบางขณะที่เป็นราคาจะไม่ใช่ล้อราคา Bid Offer แต่ว่าเป็นราคาที่2ปาร์ตี้ทำ Big Lot ด้วยกันจะมีค่อนข้างมากในอาทิตย์ที่แล้วครับซึ่งจริงๆเป็นเรื่องดีนะครับเพราะไม่อย่างนั้นราคามันอาจจะกวาดลงไป Big Lot นี่ถ้าเขาเป็น Big Lot นะคะต้องกลับไปเช็คนะคะถ้าเขาเป็น Big Lot เนี่ยราคามันจะไม่มายุ่มย่ามในราคาค่ะหุ้นยัง ความจริงถ้าเป็นกระดาน T-FEC ตัว Big Lot มันก็จะไหลบนหน้าจอที่เป็น transaction ที่ match กันได้ครับเป็นข้อฟีเจอร์ของระบบครับครับได้ครับขอบคุณมากนะครับแล้วเดี๋ยวในช่วงท้ายเดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเปิดนะครับให้ฟลอร์ให้กับทุกท่านสามารถถามขึ้นมาเพิ่มเติมได้นะครับในช่วงนี้ผมขออนุญาตนะครับมาดูอย่างถ้าเป็น Mini Safety Futures ตรงนี้เรายังมีอะไรที่จะเสริมกันอีกไหมครับหรือว่าจะขอนิดเดียวก็คือว่าอันนี้ก็คงอย่างที่สรุปไปนะคะนิดนึงก็คือสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงในวันที่6พฤษภาคมอีกอันนึงนะคะว่าในช่วงปกติอย่างตอนเช้าเนี่ยตลาด T-FEC จะเปิดก่อนตลาดหุ้นก็คือ15นาที9โมง45เปิดตลาดหุ้นเปิด10โมงนะคะแล้วพอตอนเย็นเนี่ยตลาด T-FEC ก็จะ